ปล่อยเลขเด็ดแล้วออมสกาวใจจัดให้งวดนี้3ตัวตรงๆแจกรวยแจกโชคแฟนๆปล่อยเลขเด็ดแล้วออมสกาวใจจัดให้งวดนี้3ตัวตรงๆแจกรวยแจกโชคแฟนๆแบบเต็มไม่มีกักลองเข้าไป2เลขลุ้นงวดนี้หลังจากหายป่วยออกจากโรงพยาบาลดาราสาวออมสกาวใจก็คงน้องจอมทับแจกเลขเด็ดในงวดวันที่1กรกฎาคม2565ให้โชคให้เลขแฟนๆแบบเต็มไม่มีกักโดยงวดวันที่1กรกฎาคม2565น้องจอมทับวาดภาพผลงานศิลปะที่ซ่อนตัวเลขมาแจกโชคแฟนๆพร้อมระบุว่าจอมทับบอกขอกระดาษหน่อยจอมทับจะวาดรูปแม่อ๋อมรีบหยิบเลยก่อนเขียนเลขทั้ง2ตัว3ตัวแจกแฟนคลับให้ได้ลุ้นล่าสุดวันที่14กรกฎาคม2565ถึงคิวแม่อ๋อมสกาวใจจัดเลขแจกเลขให้แฟนคลับบ้างงวดวันที่16กรกฎาคมนี้แม่อ๋อมเลยลองเลือกซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับกองสลากพลัสแต่แฟนคลับหลายคนต่างโฟกัสไปยังตัวเลขที่แม่อ๋อมเลือกและหาอยู่เมื่อซูมดูชัดๆพบว่าแม่อ๋อมกำลังซื้อเลข3ตัวอย่าง760งวดนี้แฟนๆเลยไม่พลาดที่จะขอร่วมโชคลุ้นโชคด้วยกับเลขนี้โดยอ๋อมโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าระหว่างรอน้องกระดิ่งเข้าไปเล็งเลขในแอดคองสลักพลัสสักหน่อยใกล้ละละคองสลักพลัสกองสลักพลัสแดนวรเวทอวดโมเมนต์ฉลองวันเกิดแพทที่หยอดแคปชั่นหวานเกินต้านแดนวรเวทอวดโมเมนต์ฉลองดินเนอร์วันเกิดแพทที่อังสุมาลินหยอดภาพแคปชั่นหวานเกินต้านชาวเน็ตแห่แซวแต่งเลยเหอะคบหากันมาอย่างยาวนานสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มแดนวรเวทดานุวงศ์กับนางเอกสาวแพทตี้อังสุมาลินศิรภัทรศักดิ์เมธาจนหลายคนตั้งตารอลุ้นให้มีข่าวดีงานนี้ถึงแม้ว่าจะยังต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ล่าสุดก็มีโมเมนต์ชื่นใจมาให้แฟนได้อมยิ้มกันเมื่อหนุ่มแดนคงสาวแพตตี้ไปฉลองวันคล้ายวันเกิดวันที่13กรกฎาคมอายุครบ31ปีของแฟนสาวก่อนจะแชร์โมเมนต์สุดน่ารักและแคปชั่นหวานเกินต้านว่าขอบคุณที่เกิดมาให้พี่ได้รักหนูนะครับแอดแพตตี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้รู้แค่ว่าพี่รักหนูมากกว่าเมื่อวานก็พอสุขสันต์วันเกิดครับที่รักเรียกว่าหวานจนเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับอดเข้ามาแซวไม่ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไอดอลครับโอ้เยยยะน่ารักมากหวานเกินปุยมุเยยยะแต่งเลยดีกว่าเป็นคำอวยพรที่ชั้นขิมที่สุดน่ารักไม่ไหวอยากทวงคืนพี่แดนบ้างคราความรักเริ่มสู่ของอมและลงตัวสุดๆรอฟังข่าวดีนะคะและอื่นๆขอบคุณภาพไอจีแดนเวราเวทเฟรดแอร์เผยที่มาแรงบันดาลใจถ้วยแชมป์แดงเดือดในไทยแจงเหตุแมนยูไม่เอาไปด้วยเฟรดแอร์แจงที่มาถ้วยแชมป์แดงเดือดในไทยแรงบันดาลใจจากอังกฤษเผยเหตุแมนยูไม่เอาถ้วยไปด้วยยังฝ่ายจัดเตรียมส่งตามไปให้ถึงที่ Facebook เพจ Fred Air Festival ผู้จัดงาน The Match Bangkok Century Cup 2022โพสต์ข้อความถึงเรื่องถ้วยรางวัลที่เป็นประเด็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ 4-0 ไม่เอาถ้วยรางวัลไปพร้อมเผยที่มาของถ้วยความว่าสร้างเซอร์ไพรส์จนวินาทีสุดท้ายในงานฟาดแข้งเดอะแมตช์แบงคอกเซนจูรี่คัพ 2022กับถ้วยรางวัลที่ไม่เหมือนงานไหนมาก่อนเพราะได้จำลองสนามราชมังคลากีฬาสถานมาเป็นฐานรองถ้วยรางวัลโดยเป็นฝีมือการออกแบบของซาชาวมอดดิ้งแอนด์ดีไซน์ผู้ที่รับออกแบบตกแต่งเคสคอมพิวเตอร์ลวดลายต่างๆในเมืองไทย
และเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงคอมพิวเตอร์ส่วนแรงบันดาลใจได้จากในวันที่คุณวินิจเลิศรัตนชัยเดินทางไปที่กรุงลอนดอนและเข้าไปในสนามที่ลอนดอนเห็นโมเดลสนามแอนฟิลด์จึงเกิดไอเดียสู่ถ้วยรางวัลในการแข่งขันThe Match Bangkok Century Cup 2022โดยถ้วยรางวัลที่ตกเป็นของนักเตะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางฝ่ายจัดจะส่งตามไปเนื่องจากทัพนักเตะผีแดงมีโปรแกรมทัวร์เอเชียในวันที่15กรกฎาคมจะเดินทางพบกับเมลเบิร์นวิกตอรี่และในวันที่19กรกฎาคมจะพบคริสตัลพาเลซซึ่งทั้ง2เกมจะเล่นที่เมลเบิร์นคริกเก็ตกราวประเทศออสเตรเลียเอสุภชัยสวยใสสุดปังจากนักปั้นมือทองสู่พรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเอสุภชัยจากนักปั้นมือทองสุดปังสวยใสจนคว้าพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังเซรั่มฟื้นฟูผิวสวยเกินต้านสำหรับพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรที่มีความสามารถเก่งรอบด้านปังแบบไม่หยุดสำหรับพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรที่มีความสามารถเก่งรอบด้านทั้งเป็นผู้จัดละครนักปั้นมือทองผู้จัดการของนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างอ้ำพัชราภาชัยเชื้อและไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังต่างๆอีกด้วยโดยล่าสุดก็ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เอลเออาร์เซรั่มเลอเซรั่มซึ่งเป็นเซรั่มฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนทำให้ผิวกระจ่างใสโดยพี่เอสุภชัยเปิดใจว่าพี่เอรู้สึกดีใจปลื้มใจมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์เลอเซรั่มซึ่งพี่เอยืนยันได้ว่าทดลองใช้เองจริงและได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆเซรั่มได้เปลี่ยนหน้าห้อยหย่อนยานหน้าที่ดูหยาบกร้านของพี่เอให้เปล่งปลั่งสวยงามจากแต่ก่อนที่พี่เออ้วนมากๆแล้วผอมลงหน้าพี่เอก็เหี่ยวแก่แต่เพียงแค่พี่เอใช้เลอเซรั่มก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นหน้าดูยกกระชับอ่อนวัยสวยเด้งเลยค่ะตอนนี้ไปไหนคนก็ชมว่าหน้าสวยผิวดีพี่เอรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะก็เลยอยากบอกอยากมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนด้วยเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกเห็นหน้ากันจะแฟนคลับชมอย่างหล่อเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกหลังจากเหตุการณ์เศร้าจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์สร้างความสะเทือนใจให้กับคนทั้งประเทศรวมถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยเรื่องราวการเสียชีวิตของนักแสดงสาวยังคงมีปมปริศนาและเงื่อนงำหลายคนยังสร้างความเคลือบแคลงใจและมีคำถามมากมายในระหว่างที่แตงโมเสียชีวิตรวมไปถึงการผ่าพิสูจน์หลักฐานจนถึงการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาและประกอบพิธีชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามมีคนหนึ่งที่แฟนๆต่างเป็นห่วงคือเบิร์ดเทคนิคที่จะเห็นได้ชัดว่ามีอารมณ์เศร้าหมองไปเลยเบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกจนต่อมาเบิร์ดได้ไปสักลายแมวบ๊วยแมวพันเอลลูกผสมซิงอเมริกันเคิร์ลที่ตอนนี้อยู่ในการดูแลของเบิร์ดและก่อนหน้านั้นได้ไปสักหมายเลข13ที่มีความหมายคือเลขวันเกิดของแตงโมนั่นเองและลงมือสักโดยช่างกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลนักแสดงสาวที่ประจำอยู่ที่ร้าน BKK-ing-tattoo-studio เบิร์ดเทคนิครีวิวชิ้นแรกตั้งแต่เกิดเรื่องราวเบิร์ดเทคนิคไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆเลยและไม่รับงานรีวิวสินค้าต่างๆทั้งที่มีติดต่อเข้าไปหลายผลิตภัณฑ์อาจจะมีทำเสื้อยืดออกมาจำหน่ายบ้างเพื่อเป็นของที่ระลึก
ค์ให้กับแฟนๆของแตงโมแต่ล่าสุดใน IG ส่วนตัวของเบิร์ตสโตนเนอร์ BKK เหมือนจะรับงานรีวิวสินค้าแล้วหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความแคปชั่นพร้อมกับโชว์ไว้ตัวเห็นหน้าเห็นตากันแล้วด้วยข้อความว่าวันดีที่นี่เลยฮะงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกับเพียบตัวอย่างเช่นคิดถึงนะครับพี่หน้าตาสดใสแล้วขตาหนวดของพี่แตงโมหล่อน่ารักมากๆเลยค่ะหล่อน่ารักมากกบเบิร์ดรับงานรีวิวสินค้าถ่ายแบบถ่ายโฆษณาน่าจะดีนะเป็นต้นThank you.